สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปรียานันท์ กิตติยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์ได้สร้างผืนแผ่นดินนั่นคือประเทศไทยของเราให้มีแต่ความสุขสงบและมีแต่รอยยิ้มและมีแต่ความรักค่ะและรายการ Land of Love วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยต่อเต่าทะเลนะคะเพราะว่าปัจจุบันพระองค์ท่านได้เล็งเห็นค่ะว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเต่าทะเลน้อยลงนะคะซึ่งแต่ก่อนมีมากค่ะแล้วก็ประชาชนนิยมทั้งบริโภคและซื้อขายแม้ว่าทางกรมประมงจะมีการแก้ไขกฎหมายในปีพุทธศักราช 2493 แต่ว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจึงได้มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นถวายให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนจากกรมประมงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลเพื่อนำไปใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์ศูนย์อนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลนี้ต่อมาเมื่อโครงการสิ้นสุดลงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสังกัดกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งอยู่ที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองห่างจากชายฝั่งอ่าวมะขามประมาณ6กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ137ไร่อันมีสภาพภูมิประเทศเป็นชายฝั่งยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรประกอบด้วยหาดทรายและโขดหินน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากเป็นแหล่งที่เต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่ทั้งเต่ากระและเต่าตะหนุขณะเดียวกันก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยห้ามการจับและมีไว้ในครอบครองอีกด้วยสถานที่ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลมี2แห่งคือ 1. เกาะมันในดำเนินการเลี้ยงเต่าทะเลตั้งแต่แรกเกิดจนโตขึ้นวัดขนาดตามที่กำหนดแล้วนำไปเลี้ยงไว้ในคอกในทะเลซึ่งมีเนื้อที่ขนาด30ไร่แล้วศึกษาเก็บข้อมูล 2. เกาะครามอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของเต่าทะเลตามธรรมชาติโดยติดเครื่องหมายที่แม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมพบว่าแม่เต่าตัวเดิมจะกลับมาวางไข่ห่างกัน 2-3 ปีหรืออาจจะถึง5ปีและเก็บข้อมูลแม่เต่าใหม่ที่ขึ้นมาวางไข่และศึกษาพบว่ามีประชากรเต่าทดแทนกันพอสมควรในปัจจุบันในชื่อศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เต่าทะเลและขายเต่าให้แก่ผู้ประสงค์จะปล่อยเต่านำรายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเพาะขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเต่าทะเลต่อไปรวมทั้งรับบริจาคด้วยสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกรมประมงที่จังหวัดระยองนี้นอกจากดำเนินการศึกษาวิจัยการเพาะฟักไข่เต่าทะเลการผสมพันธุ์การวางไข่การอนุบาลการเลี้ยงศึกษาพฤติกรรมดูแลรักษาและป้องกันโรคของเต่าทะเลแล้วยังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปะการังชนิดต่างๆการแพร่กระจายเติบโตของแนวปะการังการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตการแพร่กระจายของหอยมือเสือการปล่อยหอยมือเสือลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยของพยูน การกระจายและแพร่พันธุ์การเจริญเติบโตของพยูนตลอดจนศึกษาและสำรวจแหล่งหญ้าทะเลชนิดต่างๆที่เป็นอาหารของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทยอีกด้วยตอนนี้นะคะเอก็อยู่กับผู้ที่จะพาเอเข้าไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็แนะนำค่ะเรื่องราวดีๆค่ะที่เกิดขึ้นในโครงการนะคะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่เขาก็นั่งอยู่ข้างๆเอแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือพี่เกรียงศักดิ์ดิษกุลค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่เกรียงค่ะเออยากจะทราบถึงความเป็นมาเป็นไปค่ะของโครงการนี้ก่อนค่ะเนื่องด้วยพระราชสายตาสายพระเนตรอันยาวไกลนะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเกาะให้เรามาเป็นที่ต่อตั้งของโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการให้เราให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วยนะครับก็คือมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลชีวประวัติชีวะอะไรของเต่าทะเลนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เกาะมันในเนี่ยก็จะมีแหล่งเรียนรู้มากมายนะครับไม่เฉพาะเรื่องเต่าทะเลอย่างเดียวมีเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติปะการังมากมายเลยใช่ครับเพราะว่าเป็นเกาะเดียวนะครับที่เกาะมันในเนี่ยเป็นเกาะที่ครบวงจรและวัดครบวงจรอะไรก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีป่าชายเลนมีพันไม้อันนี้ต่างๆที่เรามีให้นักศึกษาและต่างๆเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้มาตรงนี้ได้ทั้งบนเรือทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยเรียกว่าหลากหลายนะคะทางชีววิทยาและอย่างนี้ค่ะทางด้านของพื้นที่บนเกาะนะคะพื้นที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนคะถึงได้มีความหลากหลายได้ขนาดนี้เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ137ไร่นะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลแล้วก็ที่อยู่บนเกาะนี้ค่ะแล้วถ้าเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็มีการดูแลเนี่ยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2522 ยาวนานมา 30 กว่าปีอย่างนี้ปริมาณของเต่าทะเลเนี่ยมันมีการปรับตัวที่ดีขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้ที่เรื่องเต่าทะเลจะมีจำนวนบ้างน้อยแค่ไหนแล้วว่าดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็บอกได้ก็เราจะบอกได้เป็นแหล่งๆเท่านั้นนะครับอย่างพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้เป็นแหล่งๆว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ที่เราบอกก็คือการวางไข่ของแม่เต่าเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นแต่ละที่เราไปสำรวจในการวางไข่ของแม่เต่าค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเคยมีพระราชทานแนวทางในการดำเนินงานให้กับโครงการอย่างไรบ้างคะแนวทางที่พระองค์ได้มาเป็นแนวทางให้เรามาตั้งนานแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าที่จะให้เราที่นี่ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆขยายพันธุ์เต่าทะเลเพื่อที่จะให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตของเต่าทะเลที่ว่าเกือบจะสูญพันธุ์ลงไปเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะทางทะเลที่มีความสำคัญค่ะสำหรับอ่าวไทยตะวันออกแบบนี้นะคะประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาหรือว่าดูงานหรือว่ามาเที่ยวชมธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราได้ทราบถึงความเป็นมาเบื้องต้นกันแล้วนะคะสำหรับนะคะในช่วงต่อไปค่ะเราก็จะไปนะคะศึกษาธรรมชาตินะคะพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านในค่ะทางด้านของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็จะมีการดำเนินงานที่หลากหลายเลยอย่างที่พี่เกรียงได้บอกในเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการพัฒนาในระบบของนิเวศวิทยาแบบครบวงจรเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการทำงานนะคะมีในรูปแบบแล้วก็ในด้านใดบ้างก็ที่นี่เราก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มทำงานกันนะครับก็จะมีกลุ่มของสัตว์ทะเลหายากก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากคือมีพยูนโลมาพวกนี้เราก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สำรวจหญ้าทะเลแล้วก็ปะการังแล้วก็สมุทรศาสตร์คืออะไรนะคะอีกอย่างนึงสมุทรศาสตร์ก็คือมีการตรวจน้ำตรวจดินอะไรต่างๆครับจะเก็บตัวอย่างน้ำแต่ละเดือนแต่ละครั้งก็ไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งโอ้โหก็เรียกว่าครอบคลุมเลยแล้วค่ะแล้วอย่างในเรื่องของการดูในเรื่องของโครงงานของแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันมีพวกความยากง่ายยังไงบ้างเพราะเอว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นองค์รวมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดละออมากๆเลยก็จะมีนักวิชาการแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีนักวิชาการแยกแยะออกไปว่าทำงาน ไปคนละด้านกันคนละส่วนกันเข้าไปแบ่งงานกันทำนะครับก็ใครมีความรู้ทางด้านไหนก็จะไปอยู่ทางด้านนั้นค่ะแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของระบบนิเวศเองนะคะหรือว่าระบบของธรรมชาติเองเนี่ยตอนนี้มันมีในด้านของการพัฒนาที่ดีขึ้นบ้างหรือเปล่าคะก็หลายๆด้านนะครับหลายๆด้านนี่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับที่มีการสำรวจตั้งแต่เรารับผิดชอบทางด้านตะวันออกทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการสำรวจอะไรต่างๆมากมายก็ดีขึ้นค่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยถ้าหากว่ามายืนที่เกาะมันในแห่งนี้ก็จะเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังดูสดและก็ยังดูอุดมสมบูรณ์มากๆเลยโดยเฉพาะปะการังน้ำตื้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในด้านของสัตว์ทะเลที่หายากอย่างเต่าทะเลเนี่ยก็มีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีในด้านของการทำงานที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์นะหรือว่าจะเป็นการปล่อยเต่าสู่ลงทะเลด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดถึงรายละเอียดต่อไปแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเรายังมีนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมกันค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าเนาะค่ะไปเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในอาคารนิทรรศการค่ะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุ์ของเต่าทะเลรวมถึงยังมีสัตว์ทะเลหายากอีกหลากหลายชนิดด้วยที่มาให้เราได้ศึกษากันในที่นี้นะคะเอาเป็นว่าเขาจะมีโครงกระดูกอะไรต่างๆนี่นะครับที่จะให้ศึกษาดูว่ารูปร่างเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอยากจะให้พี่เกรียงค่ะช่วยแนะนำไปทีละโซนเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเราจะได้รับความรู้อะไรบ้างอย่างเช่นโซนแรกนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะคะในด้านของการศึกษาธรรมชาติของเต่าทะเลมากๆเลยนั่นก็คือโซนแรกของเราก็จะเป็นแสดงลักษณะของเต่าชนิดต่างๆเพราะว่าเต่าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีห้าสายพันธุ์อ๋อนี่ก็คือจริงๆประเทศไทยจะมีอยู่5สายพันธุ์เป็นพันธุ์ท้องถิ่นเป็นพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือ5ชนิดก็จะมีเต่ากระนะครับเต่ากระสังเกตง่ายๆนะครับดูเกล็ดจะซ้อนกันนะครับแล้วก็ปากนี่ก็จะเป็นจะงอยแหลมๆแบบนี้ครับส่วนเต่าหญ้าจะเป็นพันธุ์ที่เล็กที่สุดซึ่งแต่ตอนนี้เราทาแฉลบไว้นะครับอาจจะไม่ใช่ของจริงของจริงมันจะออกสีเทาๆนะครับแต่เดี๋ยวไปดูเรามีของจริงในบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนเต่าตะหนุนี้ก็จะสังเกตง่ายเกล็ดจะเรียบปากก็จะไม่แหลมเหมือนเต่ากระจะไม่ซ้อนเหมือนจะไม่ซ้อนครับเกล็ดจะชนกันนะครับก็ถ้าโตเต็มวัยก็อยู่ประมาณ200กิโลอันนี้แสดงว่าเป็นแค่ลูกอันนี้อยู่ประมาณ3 ปีเอง3 ปีแต่ถ้าว่าโตเต็มวัยนี้200 กิโลก็เมตรกว่าใหญ่มากแล้วนี่เราอันนี้ก็จะเป็นเต่าหัวค้อนซึ่งเต่าหัวค้อนชนิดนี้ก็ในประเทศไทยไม่เคยขึ้นวางไข่ในประเทศไทยมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีการติดตามว่าเต่าชนิดนี้เมื่อก่อนเคยขึ้นวางไข่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ได้หายไปจากประเทศไทยแต่ว่าเราเคยพบซากที่มันเคยตื้นนะครับที่ประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มีแล้วเมื่อก่อนนี้เราก็ได้เลี้ยงเอาไว้ชนิดนี้อยู่ประมาณสัก10 กว่าปีนะครับแล้วก็มีการติดตามหาว่ามันเป็นเชื้อสายของประเทศไหนบ้างนะก็มันมีของญี่ปุ่นก็มีของออสเตรเลียก็มีนะครับแต่ว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยเราศึกษาจาก DNA ก็ปรากฏว่าเต่าชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากออสเตรเลียโอ้มาไกลนะเนี่ยเราก็เลยทดลองว่าถ้าเราติดเครื่องหมายไมโครชิปแล้วก็ใช้ดาวเทียมในการติดตามเนี่ยปล่อยไปจากมันในเนี่ยมันจะกลับคืนประเทศหรือเปล่าไปอยู่ในแหล่งที่มันกำเนิดอะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าพอเราปล่อยไปมันก็ว่ายน้ำเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียเลยแสดงว่าเขาก็จะเข้ามาในบ้านเราในช่วงฤดูกาลของเขาอาจจะมาเข้ามาหากินในประเทศไทยของไทยที่เราติดตามต่างๆก็ออกไปหากินต่างประเทศเหมือนกันเหมือนแลกเปลี่ยนกันก็ออกตามแนวต่างๆค่ะและอีกหนึ่งสายพันธุ์อันนี้ถึงเนื้อพันธุ์ก็คือเป็นเต่ามะเฟืองนะครับเต่ามะเฟืองที่จะอยู่ด้านนอกตัวใหญ่ที่สุดจะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดค่ะอันนั้นอยู่ประมาณ2 เมตรครึ่งอันนี้คือตัวเต็มวัยประมาณ2 เมตร 3 เมตรค่ะอันนี้เราก็จะจำลองไว้เวลาหลุมไข่ต่างๆนะครับเวลามัน เต่าทุกตัวที่เกิดมามันก็จะออกมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ลงทะเลเลยนะครับค่ะเคยเห็นในภาพเขาจะตั้งหน้าตั้งตาลงทะเลกันเลยตัวเล็กๆจะต้องเอาชีวิตลงไปในทะเลให้อยู่รอดในทะเลให้เร็วที่สุดนะครับก็ว่าศัตรูของมันเยอะแยะอยู่บนบกก็มีในน้ำก็มีใช่ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเออยากจะขอเจาะลึกในเรื่องของการติดตามผลอย่างที่เล่าให้เอเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าจะมีการฝังไมโครชิปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะฝังไมโครชิปไว้กับเต่าปกติเราฝังต้องฝังส่วนไหนอะคะเราจะอันนี้เราจะฝังไว้ทางด้านกล้ามเนื้อคือทางด้านโคนปีกทางด้านซ้ายของเต่าทุกตัวนะครับที่เราจะปล่อยลงไปที่เราจะต้องมีการอนุบาลก่อนสักอายุได้1 ปีก็คือจะปล่อยสู่ลงทะเลครั้งหนึ่งนี้เราปล่อยสู่ทะเลเนี่ยประมาณสักกี่ตัวคะแต่ละปีก็จะอาจจะไม่อัตราเราปล่อยนั้นไม่เท่ากันนะครับบางปีเราก็ถ้าเราเลี้ยงในอัตรารอดเยอะเนี่ยเราก็จะมีลูกเต่าประมาณ500-600ตัวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีลูกเต่าประมาณ700กว่าตัวนะครับที่เราเลี้ยงในที่มันรอดมานะครับอ๋อค่ะเราติดทุกตัวหรือเปล่าคะทุกตัวครับตอนที่เราจะปล่อยเราติดทุกตัวเลยเพื่อในการติดตามเพราะว่าไมโครชิปตัวเนี้ยสามารถที่จะติดตัวมันไปตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าวันไหนที่เขาขึ้นฝั่งมาที่บ้านเราอีกแล้วเราเจอเขาเราก็สามารถที่จะมาศึกษาข้อมูลได้อีกเราสแกนได้เราต้องใช้เครื่องสแกนไมโครชิปเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตของเต่าแต่ข้อเสียก็คือส่งสัญญาณได้แค่คืบเดียวส่งสัญญาณก็คือเราไม่สามารถที่มันติดตามเหมือน GPS ไม่ได้อ๋อจนกว่าเขาจะมาหาเราอีกเราเจอตัวเลยเราถึงจะสแกนได้อย่างนั้นแล้วโอกาสที่เขาจะมาให้เราได้ศึกษาครั้งที่2เนี่ยมันจะใช้เวลายาวนานขนาดไหนเต่าทะเลพร้อมที่จะผสมพันธุ์และขึ้นวางไข่ก็คือประมาณ 15-20 ปีนะครับเราต้องรอเขาถึง 15-20 ปีเราปล่อยไปปีเดียวเพราะนั้นมันก็จะหากินตามท้องทะเลอยู่ประมาณ 15-20 ปีแล้วก็จะพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ขึ้นมาอันนี้แล้วว่าอาจจะที่จะปล่อยไปเนี่ยอาจจะ4-5 ปีอาจจะพบบ้างก็คือพบโดยบังเอิญเนี่ยอาจจะไปติดอวนชาวประมงหรือว่าต่างๆนะครับเราไปติดแล้วก็เกยตื้นมาที่มันตายหรือว่าได้รับบาดเจ็บมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะสแกนตรงนั้นได้ค่ะอย่างข้อมูลที่เราไปสแกนมาจากไมโครชิปเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์หรือว่าในการเพาะพันธุ์อย่างไรบ้างค่ะไมโครชิปตัวนี้มันเหมือนบัตรประชาชนเรานะครับในการคือระบุตัวนะครับเป็นหมายเลขระบุตัวว่าตอนนี้นะเราปล่อยไปวันที่เท่านั้นความกว้างความยาวเท่าไหร่อะไรครับก็ได้แค่นั้นอ๋อก็เหมือนกับว่าระบุตัวตนว่าเขามาจากไหนตอนที่ปล่อยไปน้ำหนักเท่าไหร่ยาวกว้างเท่าไหร่แล้วก็ที่เราพบเนี่ยที่เราพบนี่อายุเท่าไหร่แล้วความกว้างความยาวเท่าไหร่หรือว่าพอมันถ่ายออกมาเนี่ยเราก็สามารถดูจากที่มันถ่ายออกมาได้ว่ามันอยู่ในแหล่งตรงไหนบ้างกินหญ้าทะเลกินสาหร่ายทะเลตรงไหนอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราก็มีการศึกษาดูค่ะก็เหมือนกับบัตรประชาชนในรูปแบบของสมาร์ทการ์ดเหมือนกันเนาะก็จะมีข้อมูลอยู่ในนั้นเลยเราก็จะมาสแกนดูแล้วก็เราจะเก็บข้อมูลทุกตัวที่เราปล่อยนะค่ะและอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเราจะสามารถติดตามได้ว่าเขาไปที่ไหนหากินที่ไหนหรือว่ากลับสู่บ้านเกิดเขายังไงก็คือเป็นการติด GPS ใช่ GPS ครับค่ะ GPS เนี่ยเราจะเลือกติดเฉพาะเต่าสายพันธุ์ไหนหรือว่าอายุประมาณเท่าไหร่อะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะติดในพ่อแม่พันธุ์ที่ขึ้นมาวางไข่คือในการติดตามพ่อแม่พันธุ์ที่ขึ้นมาวางไข่ในประเทศไทยครับเพราะว่าเต่าทะเลไม่ได้ไข่ทุกปีค่ะไข่เต่าทะเลไข่ได้แค่5ครั้งต่อ1ฤดูกาลนะครับต่อหนึ่งฤดูกาลก็คือตั้งแต่พฤษภาถึงกันยายนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาวางไข่แล้วก็ไข่ได้แค่5 ครั้งหลังจากนั้นก็จะหยุดช่วงไปประมาณ3ปีเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ไม่มีข้อมูลเราก็เลยคิดว่าในปีนี้ขึ้นมาวางไข่ปรากฏว่าปีหน้าไม่ขึ้นมาเราก็มีการติดตามในปีต่อไปเราก็มีการว่าเราก็อยากจะรู้ว่ามันเดินทางไปไหนเนี่ยหลังจากที่มันวางไข่แล้วหายไปเลย3ปีอย่างเงี้ยไปไหนบ้างใช้ดาวเทียมติดเอาไว้ ก็ปรากฏว่าทุกตัวที่เราใช้ดาวเทียมเนี่ยหลังจากที่มันขึ้นมาวางไข่ครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะใช้ดาวเทียมแปะเอาไว้ทุกตัวก็จะหากินต่างประเทศนะครับก็คืออินโดนีเซียพวกนี้โกอินเตอร์กันทั้งนั้นเลยหลังจากนั้น2-3 ปีก็จะเดินก็จะว่ายน้ำกลับมาก็จะกลับมาที่บ้านเรามาไข่บ้านเกิดก็ถือว่าเป็นการศึกษาวิถีชีวิตของเขาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของพัฒนาทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะอาหารทางทะเลใช่แล้วเราเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเดินทางไปเนี่ยมันกินอะไรเข้ามาบ้างเพราะจริงๆมันเป็นถืออะไรว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับเหมือนกันนะว่าสัตว์ทะเลเนี่ยเวลาเขาลงทะเลแล้วอ่ะเขาไปอยู่ไหนเขาไปหากินที่ไหนยังมีอีกหลายส่วนครับที่เรายังศึกษาเข้าไปไม่ถึงค่ะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปขอต่อไปที่โซนต่อไปอีกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโครงกระดูกนะครับของเต่ากระที่เราดูตัวแรกก็ลักษณะนี้นะก็จะอาจจะเห็นว่าอาจจะมีนิ้วข รงกระดูกเป็น5 นิ้วเหมือนมือคนตัวนี้นี่โตเต็มวัยหรือยังคะเตากะโตเต็มวัยแล้วครับตัวนี้ดูเขาเหมือนคนเหมือนกันนะครับเหมือนคนเลยครับเราก็จะมีเอาไว้ให้ดูไว้ให้ติดตาดูว่ากระดูกแต่ละชิ้นแต่ละอะไรบ้างครับแล้วอันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นโลมาโคบาทหลังเรียบซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเราตอนนี้ยังค้นพบยังเจอตัวเป็นเขาอยู่ยังเจออยู่ที่ในการสำรวจในแต่ละเดือนนะครับก็จะพบโลมาพวกนี้ที่ขึ้นมาเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้อยู่ในโซนอ่าวไทยนี่แหละก็อยู่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเจอที่จังหวัดตราดค่ะแล้วอย่างด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นอวัยวะต่างๆนะครับของเต่าอันนี้ก็จะเป็นไข่ของเต่าตะหนุนะครับเต่าตะหนุก็จะอยู่ประมาณลูกปิงปองนี่แหละครับอันนี้สังเกตดูก็จะเป็นอวัยวะเพศของเพศผู้สังเกตง่ายๆเพศผู้สังเกตง่ายๆก็คือส่วนหางจะยาวนี่ครับตรงนี้จะเป็นหางนะครับตัวเมียหางสั้นครับอ๋อนี่คือหางของตัวเมียนี่ตัวเมียนะครับอ๋อหางสั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยแค่นี้ค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นอวัยวะเพศซึ่งจะอยู่ภายในตรงนี้ก็สงสัยอยู่เคยสงสัยเหมือนกันว่าจะแยกยังไงเอาดูที่หางตัวที่หางครับตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าเราจะดูตัวผู้ตัวเมียได้ก็ต่อเมื่อเต่าเข้าสู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับค่ะนั่นก็คือประมาณ8 ปีขึ้นไปถึงจะดูเพศออกเพราะนั้นที่ว่าผมบอกว่าที่เราที่นี่เลี้ยงปีเดียวเราไม่ทราบเพศยังไม่ทราบเพศนะครับแต่ว่าเราก็มีการศึกษาว่าเต่าที่เราปล่อยไว้ในแต่ละปีเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียบ้างนะครับเราก็โดยวิธีการเพาะฟักนี่แหละครับโดยใช้ในการฟักไข่เต่าก็คือถ้าอุณหภูมิสูงลูกเต่าที่เกิดมาก็จะเป็นตัวเมีย 100% อ๋อก็ดูที่อุณหภูมิตอนฟักไข่เมืองไทยร้อนตอนนี้นะครับก็จะมีค่อนข้างแต่กระทบเขาก็จะเปลี่ยนเพศตอนที่เขาฟักใช่ประมาณ15 วันตอนที่เขาเป็นไข่นี่เขาก็จะไม่รู้ละยังไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นอากาศเย็นๆตั้งแต่28ลงมาเนี่ยลูกเต่าที่เกิดมาก็จะเป็นตัวผู้คืออากาศเย็นจริงๆแล้วเป็นตัวผู้กับตัวเมียไหนดีกว่ากันนะคะก็ต้องเอาให้เท่ากันต้องเป็นบาลานซ์กันมากกว่าก็ไม่ดีใครมากกว่าใครไม่ดีทั้งนั้นแล้วอย่างตัวเล็กๆอย่างนี้ล่ะคะก็คือจะเป็นลูกเต่าที่ยังอายุน้อยๆอยู่ที่อายุน้อยที่มันหยุดการเจริญพันธุ์นะครับหยุดการเจริญพันธุ์ออกไปก็คือจะมีไข่แดงอยู่ด้วยนะครับสังเกตที่ติดอยู่ก็คืออาจจะเป็นที่เชื้อตัวผู้ไม่ค่อยแข็งแรงมันก็จะตายไปก่อนเราก็จะเอามาเก็บเอาไว้ให้ดูว่ากี่เดือนในแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นไข่อ่อนแล้วก็ส่วนอวัยวะต่างๆเราก็จะมีให้ดูแล้วนี่อะไรอะคะอันนี้จะเป็นหลอดอาหารอ๋อหลอดอาหารเขาอ๋อค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยแล้วไล่อายุ10 เดือน 12 เดือนให้ดูขนาดต่างๆก็ถือว่าเข้ามาในอาคารนิทรรศการเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ทางด้านของทั้งวิวัฒนาการนะคะหรือว่าในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลแล้วก็ยังได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านของวิวัฒนาการของสัตว์ทะเลหายากในสายพันธุ์อื่นด้วยนอกจากโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลยังมีโครงการสนองพระราชปณิธานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเต่าทะเลและคืนสู่ธรรมชาติและโครงการนี้เองนะคะเป็นการส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่ห้ามส่งต่อเต่าทะเลและมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายของกรมประมงในพุทธศักราช 2490 นะคะโดยห้ามผู้ใดครอบครองกระดองของเต่าทะเลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการ Land of Love วันนี้แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ News One วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ